ประวัติหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านามเดิมสุขนามสกุลเกศเวทต่อมาลูกหลานได้ใช้เกศเวทสุริยาก็มีเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน4ขึ้น8ค่ำปีวอกพุทธศักราช2390ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่บ้านมะขามเฒ่าหากเอ่ยชื่อพระครูวิมลคุณากรคนทั่วไปอาจจะยังไม่คุ้นหูเท่าใดนักแต่ถ้าเอ่ยชื่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าแล้วล่ะก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่รู้จักโดยเฉพาะนักนิยมพระเครื่องแล้วแทบทุกคนต่างใฝ่หาพระเครื่องของหลวงปู่สุขมาใช้เพราะเชื่อกันว่าพระหลวงปู่สุขนั้นให้พุทธคุณทั้งด้านเมตตามหานิยมและด้านแคล้วคลาดคงกระพันภูมิลำเนาชีวิตก่อนบวชหลวงปู่สุขท่านอยู่ในละแวกวัดมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลวงปู่สุขท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง9คนด้วยกัน1หลวงปู่สุข2นางอ่ำ3นายรุ่ง4นางไข่5นายสิน6นายมี7นางขำ8นายพลอย9หลวงพ่อปลื้มปัจจุบันยังมีลูกหลานของท่านอยู่ที่บ้านใต้วัดมะขามเฒ่าอีกหลายคนหรือแม้แต่ร้านค้าขายภายในบริเวณวัดเองก็ยังมีหลวงปู่นั้นท่านมีลุงคนหนึ่งชื่อแฟงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางเขนจังหวัดพระนครในสมัยนั้นมีอาชีพทำสวนไม่มีบุตรหรือธิดาจึงได้มาขอหลานจากโยมบิดามารดาหลวงปู่สุขไปเลี้ยงโยมท่านก็อนุญาตให้เลือกเอาลุงแฟงก็เลือกเอาคนโตหรือเรียกว่าคนหัวปีคือหลวงปู่สุขเข้าใจว่าขณะนั้นอายุประมาณ10ขวบเมื่อหลวงปู่สุขไปอยู่กับลุงแฟงเจริญเติบโตที่ตำบลบางเขนในวัยชะกันทำมาหากินค้าขายเล็กๆน้อยๆโดยยึดลำคลองบางเขนซึ่งมีปากคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้จังหวัดนนทบุรีลงมาปัจจุบันอยู่ข้างทางเข้าวัดทางหลวงเป็นที่ทำมาหากินคลองบางเขนนี้ทอดขึ้นไปเชื่อมกับคลองรังสิตเมื่อก่อนนี้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญและกว้างขวางเป็นอย่างมากเมื่อการคมนาคมทางบกเจริญขึ้นการสัญจรทางน้ำก็หมดความสำคัญลงปัจจุบันคงจะตื้นเขินไปแล้วก็ได้เพราะขาดการทนุบำรุงที่ควรหลวงปู่สุขท่านทำมาหากินอยู่ในคลองบางเขนอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งได้ภรรยาชื่อนางสมบูรณ์และกำเนิดบุตรชายคนหนึ่งชื่อสอนเกศเวริยาบวชหลวงปู่สุขท่านครองเพศคารวาสอยู่ไม่นานพออายุท่านครบ22ปีท่านได้ลาไปอุปสมบทณวัดโพบางเขนหรือปัจจุบันชื่อว่าวัดโพทองล่างซึ่งอยู่ปากคลองบางเขนตอนล่างส่วนวัดโพทองบนอยู่ตอนเหนือของปากคลองบางเขนตอนบนบริเวณจังหวัดปทุมธานีพระอุปัชฌาย์ท่านชื่อหลวงพ่อเชยจันทสิริอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดโพทองล่างซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันที่ถือเคร่งในวัดปฏิบัติและพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเชยท่านยังเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีความรู้และความชำนาญรู้แจ้งแทงตลอดอีกทั้งทางด้านวิทยาคมก็แก่กล้าเป็นยิ่งนักหลวงปู่สุขท่านได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จากพระอุปัชฌาย์ของท่านมาพร้อมกับพระอาจารย์เปิงวัดชินวนารามและหลวงปู่เฒ่าวัดหงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างเหมือนกันเรื่องผีสมภารวัดร้างผีสมภารวัดร้างซึ่งนายยอดสุขทองลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านรับฟังมาและนำมาเล่าต่อดังมีรายละเอียดดังนี้ครั้งนั้นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าจริตธุดงค์ไปนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเมื่อท่านได้ถวายอภิวาทต่อรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความปิติอิ่มใจแล้วจึงได้เดินธุดงค์กลับวัดปากคลองมะขามเฒ่าของท่านระหว่างเดินทางกลับท่านได้จริตมาพบวัดร้างแห่งหนึ่งในเวลาเย็นย่ำสนธยาซึ่งถึงการอันสมควรหาสถานที่เหมาะสมเพื่อปักกรดหลวงปู่สุขพิจารณาวัดร้างแห่งนี้เห็นว่าพอจะอาศัยเป็นสถานที่พักผ่อนในราตรีกาลที่จะมาถึงได้ท่านจึงแบกกรดเข้าไปในเขตธรณีสงฆ์แห่งนั้นบริเวณทั่วไปของวัดร้างสงัดเงียบมีโบสถ์ศาลาการประเรียนและกุฏิพระครบสมบูรณ์เพียงแต่ปราศจากพระเนนจำพรรษาคอยดูและรักษาธรรมนุบำรุงเสนาสนะต่างดังนั้นศาสนสถานโดยทั่วไปจึงชำรุดทรุดโทรมผุพังเป็นที่น่าสังเวช
หลวงปู่สุขรู้สึกแปลกใจและคนสงสัยที่วัดนี้ไม่ควรจะปล่อยร้างวังเวงดังที่เห็นเพราะสังเกตดูที่ตั้งของวัดก็อยู่ในพื้นภูมิทำเลที่เหมาะสมไม่ไกลจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไหร่นักเหตุใดจึงขาดผู้มีจิตกุศลศรัทธาอุปถัมภ์พระเนตรถึงเพียงนี้หลวงปู่เพียงแค่สงสัยแต่ไม่คิดใฝ่ใจใคร่รู้สาเหตุที่มาของวัดร้างท่านจึงมองหาที่พักสำหรับคืนนี้เห็นบริเวณระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังใหญ่ดูกว้างขวางและเปิดโล่งโปร่งสบายก็ตรงไปยังที่นั้นวางอัฐบริขารลงแล้วไปเก็บแขนงไม้มารวมกันปัดกวาดพื้นให้สะอาดพอปูอาสนะได้ขณะที่หลวงปู่สุขกำลังปัดกวาดอยู่นั้นมีชาวบ้านเป็นชาย 2-3 คนเดินมาหาท่านแล้วนั่งยกมือไหว้นมัสการคนที่มีอาวุโสที่สุดถามขึ้นว่าหลวงพ่อมาจากไหนขอรับพวกกระผมเห็นหลวงพ่อเดินลัดตัดทุ่งตรงมาที่นี่จึงรีบมาพบอาตมาไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีมากำลังจะกลับวัดปากคลองมะขามเฒ่าคืนนี้คงต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราวพวกโยมเป็นคนบ้านนี้กระมังใช่ขอรับกระผมเองอยู่เลยหลังวัดนี้ไปไม่เท่าไหร่หลวงพ่อขอรับท่านพักอยู่ตรงระเบียงหน้ากุฏินี้เห็นทีจะไม่เหมาะสมกระมังครับทำไมล่ะโยมอาตมาเห็นว่าเป็นวัดร้างไม่มีใครดูแลเป็นเจ้าของจึงไม่ได้ขออนุญาตใครไม่ใช่เรื่องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตหรอกขอรับแต่พวกกระผมเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวว่าหลวงพ่อจะเจอเรื่องไม่ดีไม่งามเข้าตอนกลางค่ำกลางคืนเรื่องไม่ดีไม่งามที่โยมว่านั่นนะมันเรื่องอะไรชายสูงไว้ทำท่าอึกอักก่อนจะตัดสินใจไปกราบเรียนผีที่นี่เฮี้ยนหรือกำลังขอรับหลวงพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีดุนี่แหละครับกระผมเองเคยเป็นมรรคทายกวัดนี้รู้เรื่องดีเชียวลักแล้วอดีตมรรคทายกก็เล่าเรื่องผีวัดร้างให้หลวงปู่สุขฟังว่าเมื่อก่อนวัดนี้มีพระเนนจำพรรษาไม่เคยขาดชาวบ้านร้านตลาดมาทำบุญทำทานกันตลอดเวลาต่อมาสมภารเจ้าวัดมรณภาพยังไม่ทันจะหาสมภารรูปใหม่มาปกครองดูแลวัดผีสมภารเปิดฉากออกอาละวาดหลอกหลอนแทบทุกคืนจนพระเนนอกสั่นขวัญหายแม้ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญแผ่กุศลสักเท่าไหร่ผีสมภารก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงหลอกหลอนเหมือนเดิมกระทั่งพระเนนทนไม่ไหวพากันหนีหายย้ายไปอยู่วัดอื่นหมดเคยมีพระใหม่ใจกล้ารับอาสาจะมาช่วยบูรณะวัดฟื้นฟูวัดแต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็หอบอัฐบริขารจากไปเพราะผีสมภารเล่นงานหลวงปู่สุขรับฟังอดีตมรรคทายกวัดเล่าเรื่องผีสมภารโดยสงบมิได้แสดงความคิดเป็นแต่ประการใดเมื่อมรรคทายกกลับเรียนแนะนำให้ท่านย้ายที่ปักกลดไปอยู่นอกเขตวัดจะดีกว่าท่านก็เฉยเสียบอกแต่เพียงว่าคงไม่เป็นไรเพราะท่านมาอาศัยคืนเดียวแล้วก็ไปผีสมภารคงไม่ทำอะไรเมื่อหลวงปู่ยืนยันเช่นนี้ชาวบ้านก็จำต้องนมัสการกราบลากลับไปทั้งที่ห่วงใหญ่ท่านจะทานวิญญาณร้ายของสมภารเจ้าวัดที่ตายไปไม่ไหวหลวงปู่กลางกรดจัดวางบริขารและปูอาสนะเรียบร้อยเมื่อความมืดของราตรีมาเยือนวัดก็ยิ่งวังเวงหนักขึ้นหลวงปู่ไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นตามกิจของท่านแล้วเข้ากรดเจริญสมาธิภาวนาเช่นที่เคยปฏิบัติมาโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตราบกระทั่งดึกสงัดก็ปรากฏเสียงบานหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกเปิดปิดดังสนั่นทั้งที่ประตูหน้าต่างใส่ดานลั่นกลอนปิดสนิทจะเป็นเพราะลมก็ไม่ใช่เพราะเวลานั้นลมสงบเงียบเชียบหลวงปู่สุขกำลังพักผ่อนต้องลุกขึ้นมานั่งคอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกท่านก็ไม่ต้องคอยนานเมื่อตรงหน้ากรดนั้นร่างดำมึนดูทะมึนของสมภารวัดได้ผุดวูบขึ้นมาให้เห็นถนัดชัดเจนพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงแหบห้าวดุดไม่พอใจมาทำไมผมไปรุกขมูลมาจะขออาศัยนอนที่นี่สักคืนหลวงปู่สุขตอบผีสมภารนิ่งแล้วหายวับคราวนี้เกิดเสียงดังโครมครามสนั่นหวั่นไหวภายในกุฏิไม่ยอมหยุดประหนึ่งต้องการขับไล่หลวงปู่สุขทว่าหลวงปู่มิได้หวั่นไหวต่อการแสดงฤทธิ์ของผีสมภารยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรู้สึกสงสารเวทนาต่อดวงวิญญาณวิชาทิฏฐิที่หลงวนเวียนยึดเหนี่ยวในสถานที่นี้ไม่ยอมไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า
ทั้งที่บวชเรียนในพระพุทธศาสนามานานถึงขึ้นเป็นสมภารเจ้าวัดหลวงปู่สุขสำรวมจิตแผ่เมตตาไปให้แต่เสียงสนั่นหวั่นไหวภายในกุฏิก็ไม่ยอมหยุดสวดมนต์อีกหลายบทผีสมภารก็ยังไม่รับรู้มิหนำซ้ำผีสมภารยังมาปรากฏร่างยืนระหว่างตรงหน้ากุฏิแผดเสียงหัวเราะเย้ยหยันแล้วคำรามลั่นบอกว่าไม่กลัวหรอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาอีกสิหลวงปู่สุขเห็นผีสมภารด้วยด้านถึงเพียงนี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังๆว่าอนิจจาเอ๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็นนะโมพุทธายะด้วยถ้อยคำประโยคนี้ผีสมภารก็หายวับไปไม่มีเสียงโครมครามใดๆตามมาอีกและหลวงปู่สุขก็ไม่ใส่ใจสนใจอีกต่อไปเอนกายลงพักผ่อนตามปกติของท่านเช้าวันรุ่งขึ้นอดีตมรรคทายกและชาวบ้านกลุ่มใหญ่รีบมาที่วัดแต่เช้าเห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติดีไม่มีอะไรต่างปิติดีใจเข้ามากราบไหว้นมัสการสอบถามว่าเมื่อคืนมีเหตุการณ์ร้ายๆอะไรเกิดขึ้นหรือไม่หลวงปู่ไม่ตอบได้แต่ยิ้มทำนองมีให้ซักไซให้มากความชาวบ้านจึงไม่กล้าละลาบละล้วงถามอีกจากนั้นก็กลับไปจัดหาพัตราหารเช้ามาถวายเมื่อท่านกระทำภารกิจเรียบร้อยชาวบ้านนิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นี่ก่อนเพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลกันบ้างหลวงปู่สุขก็เมตตารับนิมนต์หลวงปู่พำนักอยู่ที่กุฏิร้างของสมภารเก่า5คืนไม่ปรากฏมีผีสมภารออกอาละวาดอีกเลยท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงเก็บอัฐบริขารเพื่อเดินทางต่อไปชาวบ้านอ้อนวอนให้ท่านเป็นสมภารวัดร้างแห่งนี้แต่หลวงปู่ไม่อาจรับศรัทธาญาติโยมข้อนี้ได้กลับภูมิลำเนาหลวงปู่ท่านเพลินอยู่ในธรรมเสียหลายปีจนกระทั่งมารดาที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าได้ชราภาพลงตามอายุไขด้วยความเป็นห่วงใยในมารดาและบิดาท่านจึงได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมและได้อยู่จำพรรษาปีแรกๆที่วัดอู่ทองคลองมะขามเฒ่าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเฒ่าหรือบริเวณต้นแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบันแต่ทว่าสภาพวัดในขณะนั้นชำรุดทรุดโทรมลงตามสภาพเกินกว่าที่จะบูรณะให้กลับคืนในสภาพที่ดีได้ต่อไปท่านจึงได้ขยับขยายออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและได้สร้างกุฏิขึ้นครั้งแรก1หลังพอเป็นที่อยู่อาศัยไปพลางก่อนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของหลวงปู่สุขกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งราชนาวีซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นับลำดับราชสกุลวงศ์เป็นพระโอรสพระองค์ที่28และเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่1ในเจ้าจอมมารดาหมวดธิดาพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วรบุญนาคได้สร้างสมกันมาแต่ชาติปางก่อนโดนบันดาลให้เสด็จในกรมซึ่งทรงศรัทธาเลื่อมใสในทางมหาพุทธาคมอยู่แล้วได้เสด็จประพาสไปในภาคเหนือจึงเป็นเหตุให้หลวงปู่สุขและพระองค์ท่านได้พบกันจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์เพื่อจะได้ศึกษาทางมหาพุทธาคมและปรากฏว่าพระองค์เป็นศิษย์ที่มีความรู้ความสามารถได้ศึกษาแตกฉานจนกระทั่งหลวงปู่สุขเองก็หมดความรู้ที่จะถ่ายทอดจึงแนะนำให้เสด็จในกรมไปศึกษาเคล็ดวิชากับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรต่อดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนั้นเมื่อหลวงปู่สุขท่านมีลูกศิษย์อย่างเสด็จในกรมจึงเป็นกำลังสำคัญให้ท่านสามารถที่จะสร้างวัดปากคลองมะขามเท่าให้เสร็จสมบูรณ์ถาวรวัตถุทางพุทธศาสนาที่คงเหลือเป็นประจักษ์พยานในปัจจุบันนี้คือภาพเขียนฝีมือเสด็จในกรมบนฝาผนังพระอุโบสถวัดปากคลองมะขามเท่าที่ยังรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และเป็นภาพเขียนสีน้ำที่กรมศิลปากรยกย่องว่าเสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงมีฝีมือทางการเขียนภาพเป็นอย่างมากและทรงสอดแทรกอารมณ์ขันในภาพพระพุทธเจ้าชนะมารในกระแสน้ำที่พระแม่ธรณีบิดมวยผมทำให้เกิดอุทกธาราหลากหลายพัดพาเอาทัพพญามารไปนั้นพระองค์ท่านเขียนเป็นภาพลิงใส่นาฬิกาและหนีบขวดวิสกี้กำลังเดินตุปัดตุเปไปเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤาษีปัญจวัคคีย์โดยสอดใส่อารมณ์ที่ยิ้มย้อยเย้ยหยันอย่างไม่อะไรใยดีต่อพระองค์เน้นความรู้สึกได้เด่นชัดมากฝีมือของเสด็จในกรมอีกชิ้นหนึ่งก็คือภาพเขียนสีน้ำมันเป็นรูปหลวงปู่สุขยืนเต็มตัวและถือไม้เท้า
ภาพนี้เขียนในขณะที่หลวงปู่สุขชราภาพมากแล้วท่านจึงต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงในการเดินซึ่งภาพนี้ก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าจวบจนทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นอกจากจะถูกอัธยาศัยกันเป็นยิ่งนักจากเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอแล้วถ้าเสด็จในกรมติดราชการงานเมืองหลวงปู่ก็จะลงมาหาโดยเสด็จในกรมได้สร้างกุฏิอาจารย์ไว้กลางสถานวัดนางเลิ้งซึ่งเต็มไปด้วยดอกบูวิกตอรีมีใบกลมใหญ่ขนาดถาดและรู้สึกว่ากลางใบจะมีหนามคุมด้วยอันนี้ได้รับคำบอกเล่าจากลุงผลท่าแร่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ติดสอยห้อยตามหลวงปู่สุขมาแต่เล็กท่านเป็นชาวอุตรดิตถ์หรือพิษณุโลกจำได้ไม่ถนัดนักหลวงปู่ท่านขอพ่อแม่เขามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อสิ้นบุญหลวงปู่สุขท่านก็เลยลงหลักปักฐานได้ภริยาอยู่ที่ตำบลท่าแร่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเลยเรียกกันติดปากว่าลุงผลท่าแร่แต่อย่างไรก็ตามภายในกำหนด1ปีหลวงปู่ท่านจะต้องลงมากรุงเทพ1ครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะเสด็จในกรมท่านจะทำวิธีไหว้ครูราวๆเดือนเมษายนงานจะจัดเป็น3วันวันแรกไหว้ครูกระบี่กระบองวันที่2ไหว้ครูหมอยาแผนโบราณและวันที่3ไหว้ครูทางวิทยายุทธพุทธาคมและไสยศาสตร์จัดเป็นงานใหญ่มีมหรสพสมโภชทุกคืนกับมีการแจกพระเครื่องรางของขลังจากหลวงปู่สุขอีกด้วยแต่ในระยะหลังๆหลวงปู่สุขท่านมีอายุมากแล้วสุขภาพไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าใดนักท่านจึงไม่ค่อยได้ลงมาวัตถุมงคลรุ่นแรกสืบต่อมามารดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมและได้จัดชาปนกิจศพและในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีออกแจกเป็นของที่ระลึกเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปได้ปรากฏอภินิหารทางอยู่ยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเคี้ยวงาคือสุนัขกัดไม่เข้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะบ้านนอกอย่างในชนบทสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดเสียเป็นส่วนใหญ่ก็ได้อาศัยสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นยามเฝ้าบ้านฉะนั้นการที่แวะเวียนไปบ้านหนึ่งบ้านใดนั้นจะต้องระวังเรื่องสุนัขลอบกัดให้ดีมิฉะนั้นท่านจะถูกสุนัขกัดเอาง่ายๆพระเครื่องของหลวงปู่จึงมีชื่อเรื่องสุนัขกัดไม่เข้าเป็นปฐมเหตุก่อนจึงเกิดความนิยมไปขอท่านมาแขวนคอบุตรหลานเพื่อกันเคี้ยวงาและพยันตรายต่างๆสมัยก่อนพระวัดปากคลองเนื้อตะกั่วจะมีแขวนอยู่ในคอเด็กในท้องถิ่นเกือบจะทุกคนแล้วถ้าไปขอพรหลวงปู่สุขท่านมักจะถามว่าเองมีลูกกี่คนท่านจะให้ครบทุกคนกิตติศัพท์ในความขลังประสิทธิ์ในพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านจึงค่อยๆเผยแพร่จากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในเวลาไม่ช้าไม่นานคุณวิเศษของท่านจึงค่อยๆโด่งดังขจรกระจายไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักการขนส่งสินค้าตลอดจนการทำมาค้าขายจะขึ้นล่องจะต้องอาศัยสายน้ำเจ้าพระยาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะในสมัยนั้นถนนหนทางทางบกยังทุรกันดารพอตกเวลาพบค่ำพ่อค้าพ่อขายเรือเล็กเรือใหญ่จะมาอาศัยนอนค้างแรมที่แผ่หน้าวัดของท่านเพื่ออาศัยบารมีของท่านช่วยป้องกันขโมยขโจรที่จะมาประทุษร้ายต่อเลือดเนื้อชีวิตและทรัพย์สินถ้าจะเปรียบไปแล้วหน้าวัดของท่านจึงเป็นเสมือนหนึ่งเป็นชุมทางที่สำคัญนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมส่งให้เกียรติคุณของท่านแผ่ขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศชื่อเสียงของท่านจึงเป็นที่รู้จักกันดีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพระเครื่องรางของขลังการที่ท่านทำพระเครื่องรางของขลังได้ประสิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชทั้งที่อักษรเลขยันพื้นนั้นเป็นเพราะอำนาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นกล้าแกร่งยิ่งนักโดยเฉพาะกสิณธาตุทั้ง4มีดินน้ำลมไฟนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นบ่อเกิดแห่งอำนาจอิทธิฤทธิ์ทางใจเลยทีเดียวสำหรับการสำเร็จวิชาชั้นสูงเรียกว่ามยการคือความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งหมายให้เกียรติผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเช่นของขลังพิธีกรรมหรือหลีกลี้ลับบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการเช่นท่านเสกใบมะขามให้เป็นตัวต่อตัวแตนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายตลอดจนการผูกอุ่นพยนต์ด้วยฟางข้าวเสกคนให้เป็นจระเข้เป็นต้น
มันเป็นมายาการชั้นสูงคือการบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการแท้ที่จริงแล้วใบมะขามก็ยังคงเป็นใบมะขามหัวปลีก็คงเป็นหัวปลีและหุ่นฟางก็คงเป็นหุ่นฟางเหมือนเดิมเว้นแต่อำนาจจิตของท่านทำให้เราเห็นไปเองจากหนังสือพระกฐินพระราชทานสมาคมศิษย์อนงคารามปี2519เรื่องพระใบมะขามท่านผู้เขียนอดีตเป็นพระมหามีหน้าที่ไปอุปถากหลวงปู่สุขขณะที่อาราธนาท่านมาปลุกเสกพระชัยวัตรและพระตกใบมะขามพุทธศักราช2459ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อข้าพเจ้าไปอุปถากหลวงพ่อแล้วมีชาวบ้านชาววัดมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้างลงตะกรุดพิสมรบ้างโดยยื่นแผ่นเงินทองนาคให้ลงคาถาบางคนขอเมตตาบางคนขอการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงข้าพเจ้าถามว่าการค้าขายจะให้ลงว่ากระไรท่านบอกว่านะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูข้าพเจ้าจึงบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่มีความขลังลงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหลวงพ่อบอกว่ามันอยู่ที่ผมเสกเป่านะคุณมหาข้อนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะระหว่างนั้นข้าพเจ้าให้หลวงพ่อลงกระหม่อมและท่านเสกเป่าไปที่ศีรษะตั้งหลายครั้งเมื่อท่านเป่าที่กระหม่อมทีไรข้าพเจ้าขนลุกชันทั่วทั้งตัวทุกครั้งทั้งที่ข้าพเจ้าฝืนใจไม่ให้ขนลุกก็ลุกสู้ทุกครั้งที่ท่านเป่าข้อนี้เป็นมหัศจรรย์จริงๆข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นแต่ข้าพเจ้าคนเดียวไปสอบถามภิกษุอุปถัมภ์รูปอื่นๆก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันข้อนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านสำเร็จสมถภาวนาแน่ๆอันหนึ่งท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือสำรวมในศีลเป็นอย่างดีไม่ใครพูดจานั่งสงบอารมณ์เฉยๆไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูดบางอย่างข้าพเจ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ตอบเลี่ยงไปทางอื่นเช่นเขาว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นต่อและเสกผ้าเช็ดหน้าเป็นกระต่ายได้และแสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นจนท่านยอมเป็นศิษย์หลวงพ่อตอบข้าพเจ้าว่าหลวงโลกแล้วท่านก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรอีกหลวงพ่อพูดต่อไปว่าเวลานี้กรมหลวงชุมพรไปต่างประเทศเข้าใจว่าไปรับเรือพระร่วงถ้าอยู่ก็ต้องมาหาท่านและปรนิบัติท่านจนท่านกลับวัดและว่ากรมหลวงชุมพรนี้ตกทะเลไม่ตายแม้จะมีสัตว์ร้ายก็ไม่ทำอันตรายได้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าท่านมรณภาพเมื่อเดือน1ปีกุลพุทธศักราช2466ไม่ปรากฏวันที่ที่แน่นอนคำนวณอายุได้76ปีวันสวดพระพุทธมนต์ทำศพอยู่7วัน7คืนจึงประชุมเพลิง